بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعدพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขความสันติความเมตตาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับท่านประธานจัดงานท่านประธานในพิธีท่านอิหม่ามคอเตบสบุรุษมัสยิดมิฟตาฮุญญีนานและบรรดาแขกผู้มีเกียรติในค่ำคืนนี้ทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอสรรเสริญขอขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในการรวมตัวกันของพวกเราในค่ำคืนนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือและก็สนับสนุนในเรื่องราวกิจการของมัสยิดซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่มีความดีงามมีความประเสริฐเป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับว่ามันบะนาลิลลาฮิมัสยิดันบุคคลใดก็ตามแต่ที่เขาได้เสียสละไม่ว่าจะเป็นแรงกายไม่ว่าจะเป็นแรงเงินหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวใดก็ตามแต่ในการสร้างมัสยิดบ้านของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ้านของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ซึ่งไม่มีการแบ่งแยกระหว่างคณะนั้นคณะนี้บ้านของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้ในการอิบาดะห์เป็นสถานที่ที่ใช้ในการละหมาดเป็นสถานที่ที่ใช้ในการศึกษาการเรียนรู้เป็นสถานที่ที่มีส่วนในเรื่องของการสร้างบุคลากรที่มีความสำคัญในศาสนาอิสลามท่านนบีได้กล่าวนะครับว่าใครก็ตามที่มีส่วนร่วมในการสร้างมัสยิดบะนัลลอฮุละฮูบัยตันฟิลญันนะห์สิ่งที่เขาจะได้รับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสร้างบ้านให้กับเขาในสวงสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เรากำลังมารวมตัวกันเพื่อที่จะสร้างที่พักอันถาวรของเราในสวงสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นงานในค่ำคืนนี้บรรยากาศแบบนี้คือสิ่งดีๆนะครับที่เราจะร่วมกันเสียสละเพื่อที่ว่าการเสียสละของเราในค่ำคืนนี้อาจจะเป็นผลที่ทำให้เราได้รับการตอบแทนด้วยกับรางวัลอันยิ่งใหญ่จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดระยะเวลา25ปีนะครับที่ผมมาอยู่ณสถานที่แห่งนี้ผ่านการบริหารกิจการมัสยิดนะครับของท่านอิหม่ามอิสฮากริดดีเราะฮิมะฮุลลอฮ์จนกระทั่งถึงท่านอิหม่ามมาลิกีซอประสิทธิ์ภาพที่เห็นคือการพัฒนาภาพที่เห็นคือการเปลี่ยนแปลงภาพที่เห็นคือการสร้างไม่ว่าจะเป็นในด้านของวัตถุไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาหรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งต่างๆนะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพร้อมที่จะตอบแทนคุณงามความดีนะครับให้กับบุคคลทั้งหลายพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานนะครับว่าอินนามายะอ์มุรุมะซายิดัลลอฮ์แท้จริงบรรดาผู้ที่จะบูรณะปรับปรุงมัสยิดบ้านของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมันอามานะบิลลาห์คือบรรดาบุคคลผู้ที่ซึ่งมีความอีหม่านมีความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามัสยิดหลังหนึ่งจะพัฒนาจะเป็นมัสยิดที่จะสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในสังคมมันขึ้นอยู่กับในเรื่องของผู้นำแล้วก็คณะกรรมการมัสยิดที่จะมีส่วนร่วมในการวางรูปแบบพื้นฐานของการพัฒนามัสยิดแห่งนั้นและผมเชื่อนะครับว่ามัสยิดมิฟตาฮุญญีนานที่พี่น้องทั้งหลายกำลังมาร่วมกันบริจาคในค่ำคืนนี้ก็เป็นหนึ่งในมัสยิดนะครับที่ซึ่งบรรดาคณะกรรมการท่านอิหม่ามมีเป้าประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาทั้งในเรื่องของวัตถุทั้งในเรื่องของบุคลากรสัปปรุษในมัสยิดอินนามายะอ์มุรุมะซายิดัลลอฮิมันอามะนะบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับว่า
แท้จริงบุคคลผู้ที่จะมีส่วนในเรื่องของการบูรณะมัสยิดบ้านของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคือบรรดาบุคคลผู้ที่ซึ่งมีความอีหม่านมีความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมีความเชื่อมั่นต่อการตอบแทนในวันอาคิเราะห์วะอะกอมัสศอลาห์และดํารงในเรื่องของการละหมาดวะอาตัซซะกะห์และมีส่วนนะครับในเรื่องของการจ่ายซะกาตวะลัมยักชะอิลลัลลอฮ์และจะไม่เกรงกลัวต่อบุคคลใดนอกจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับสิ่งแรกที่อยากจะพูดคุยอยากจะบอกกับพี่น้องในค่ําคืนนี้ก็คือข่าวดีจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อพวกเราที่มีต่อบรรดาบุคคลผู้ที่มีส่วนในการช่วยเหลือในการสนับสนุนในการสร้างในการพัฒนาในการปรับปรุงมัสยิดบ้านของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พร้อมที่จะรับบุคคลผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติศาสนกิจเพื่อที่จะเป็นสะพานไปสู่ความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์เรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันในประการต่อไปก็เป็นสิ่งที่อยากจะสะท้อนนะครับความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมบอกกับพี่น้องอยู่เสมอนะครับว่ามันเป็นความจำเป็นสำหรับพวกเราในการที่จะต้องศึกษาในเรื่องของประวัติศาสตร์เพราะการศึกษาการเรียนรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์นั้นมันจะเป็นสิ่งที่จะแก้ไขปัญหาที่มันกำลังจะเกิดขึ้นมันจะเป็นสิ่งที่จะคลี่คลายในเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับตัวของเราและรวมถึงกับอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและชีวประวัติที่ดีที่สุดที่เราควรที่จะศึกษาควรที่จะเรียนรู้ในฐานะของเราที่เป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะตลอดระยะเวลาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ท่านนบีนำศาสนาอิสลามมาบอกแก่พวกเราท่านทั้งหลายนั้นมันเป็นสิ่งที่ผ่านขบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและรวมถึงเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ได้ปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้กับพวกเราและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงความรักของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีต่อพวกเราเป็นสิ่งที่เราจะต้องภูมิใจนะครับว่าวันนี้การที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้เกิดมาเป็นมุสลิมให้เราได้เกิดมาเป็นอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันไม่ใช่เรื่องของความบังเอิญมันเป็นเรื่องของการคัดสรรมันเป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นความดีงามที่เราทั้งหลายจะต้องมีความรู้สึกภาคภูมิใจในการที่เรานั้นได้เป็นอุมมะห์ประชาชาติของรอซูลท่านสุดท้ายก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้กล่าวนะครับว่านะห์นุลอววะลูนัลอาคิรุนพวกเราแม้ว่าจะเป็นประชาชาติสุดท้ายแต่พวกเราจะเป็นประชาชาติแรกนั่นก็หมายถึงว่าพวกเราจะเป็นประชาชาติแรกที่เข้าสู่สวงสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและบุคคลแรกอัลลอฮุอักบัรที่จะฟื้นคืนชีพมาในวันกิยามะห์จากกุโบร์จากหลุมฝังศพก็คือท่านนบีของเราพี่น้องที่รักทั้งหลายคำถามก็คือว่าทำไมบุคคลแรกที่จะฟื้นคืนชีพมาในวันกิยามะห์คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อที่ว่าเมื่อเราได้ฟื้นมาในวันกิยามะห์ในสภาพที่วันนั้นมันมีแต่ความโกลาหลมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความน่าหวาดกลัวและเราได้เห็นบุคคลผู้ที่เป็นหลักประกันความปลอดภัยให้กับพวกเราคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันมีความสงบในวันนั้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงท่านนบีเอาไว้นะครับว่าลักอดยาอะกุมรอซูลุมมินอังฟูซิกุมอะซีซุนอะลัยฮิมาอะนิตตุมฮารีซุมอะลัยกุมบิลมุอ์มินีนรออูฟุรรอฮีมและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้มายังพวกท่านทั้งหลายไม่ใช่ข่าวดีตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะเหล่าบรรดาซอฮาบะห์นะครับข่าวดีตรงนี้หมายถึงพวกเราด้วยเพราะคำว่าอุมมะห์หรือประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้น
มีอยู่สองนัยยะด้วยกันนัยยะแรกเรียกว่าอุมมะตุดดะวะคืออุมมะประชาชาติที่ผ่านการเรียกร้องเชิญชวนมาสู่การเป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามนุษย์ทุกคนที่เกิดขึ้นหลังจากการเรียกร้องของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกเรียกว่าอุมมะตุดดะวะแต่เราพิเศษไปกว่านั้นพวกเราคืออุมมะประเภทที่2เรียกว่าอุมมะตุลอิยาบะคืออุมมะประชาชาติที่ตอบรับคำเรียกร้องคำเชิญชวนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องลองดูนะครับบนหน้าโลกใบนี้เนี่ยมีมนุษย์กี่พันล้านคนมีมนุษย์กี่พันล้านคนที่ยังไม่เชื่อมั่นไม่ศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและไม่ศรัทธาต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบุคคลเหล่านั้นคืออุมมะตุดดะวะบุคคลเหล่านั้นคือบุคคลผู้ที่ซึ่งเราในฐานะผู้ที่ได้รับฮิดายะห์ได้รับทางนำจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องนำสัจธรรมความจริงไปบอกแก่พวกเขาแต่วันนี้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลือกให้เรามาเป็นอุมมะตุลอิยาบะห์เป็นประชาชาติที่ตอบรับคำเชิญชวนคำเรียกร้องของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประโยคหนึ่งของอาหรับได้กล่าวไว้นะครับว่าวะมิมมาซาดานีฟักรอนวะตีฮาวะกิตตุบิอุคมุซีอะตออัซซุรัยยาดุคูลีตะห์ตะกอลิกะยาอิบาดีวะอันซัยยัรตะอะห์มะดะลีนบียาด้วยกับความรู้สึกด้วยกับความภาคภูมิใจซาดานีฟักรอนวะตีฮาวะกิตตุบิอุคมุซีอะตออัซซุรัยยาความภาคภูมิใจในการที่เราได้เป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เป็นอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนกับตัวของเรากำลังล่องลอยไปบนท้องฟ้าดูคูลีตะห์ตะกอลิกะยาอิบาดีและเราอยู่ภายใต้การเรียกร้องของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เรียกแก่พวกเรานะครับว่ายาอิบาดีโอ้บรรดาพวงบ่าวของฉันวะอันซัยยัรตะอะห์มะดะลีนบียาและให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นนบีเป็นรอซูลของพวกเราละกอดยาอะกุมรอซูลุมมินอังฟุซิกุมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้บอกนะครับว่าและเราได้ให้แก่พวกเจ้าทั้งหลายในผู้ที่เป็นรอซูลผู้ที่นำสารจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่จะเป็นผู้ที่นำทางนำผู้ที่จะมาบอกในสิ่งที่เป็นหนทางที่จะทำให้เราได้ใกล้ชิดกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่จะมาตักเตือนในสิ่งที่จะทำให้เรานั้นถูกลงโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามินอังฟุซิกุมมาจากหมู่ของพวกท่านไม่ได้มาจากบุคคลอื่นไม่ได้มาจากมาลาอิกะห์ไม่ได้มาจากยินไม่ได้มาจากชัยฏอนแต่รอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เป็นมนุษย์ปุถุชนเส้นเดียวกับพวกท่านนั่นหมายถึงว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังบอกแก่พวกเรานะครับว่าทุกสิ่งที่เป็นแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นสิ่งที่ไม่เกินความสามารถของมนุษย์อย่างพวกเราที่จะกระทำในสิ่งต่างๆเหล่านั้นอะซีซุนอะลัยฮิมาอานิตตุมอัลลอฮุอักบัรท่านนบีมีความลำบากใจในความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับอุมมะห์ประชาชาติของท่านฮารีซุนอะลัยกุมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีความเป็นห่วงต่อพวกท่านทั้งหลายอุมมะตีอุมมะตีคำกล่าวนี้พี่น้องที่รักทั้งหลายครับในวันกิยามะห์ในวันที่โลกทั้งหลายมันมีการเปลี่ยนแปลงในวันที่มนุษย์ทุกคนนั้นฟื้นขึ้นมาจากกุโบสถ์จากหลุมฝังศพในวันที่มนุษย์ทุกคนจะกล่าวซึ่งกันและกันนะครับว่านับซีนับซีตัวใครตัวมันแต่จะมีบุคคลเดียวที่จะกล่าวด้วยกับความเป็นห่วงแก่พวกเราอุมมะตีอุมมะตีประชาชาติของฉันประชาชาติของฉันก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบินมุมินีนรออูฟุรรอฮีมและพระองค์และท่านนบีนั้นจะมีความรักมีความเมตตามีความสงสารต่อพวกเราตั้งแต่สมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่จนกระทั่งในวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากไปและจนกระทั่งในวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟื้นคืนชีพมาในวันกิยามะห์อุมมะตีอุมมะตี
ขณะที่ท่านนบียังมีชีวิตอยู่นะครับประโยคที่ท่านนบีกล่าวต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลายครั้งอุมมะตีประชาชาติของฉันประชาชาติของฉันในวันที่วิญญาณของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะออกจากร่างสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวอุมมะตีประชาชาติของฉันประชาชาติของฉันและในวันกิยามะห์ในวันที่มนุษย์ทั้งหลายฟื้นคืนชีพมาท่านนบีก็จะกล่าวเช่นเดียวกันนะครับว่าอุมมะตีประชาชาติของฉันประชาชาติของฉันท่านอิหม่ามอันกุรตูบีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าลัมยัจมะอิลลาฮุลิอะฮัดินมินัลอัมบิยาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้รวมให้กับนบีคนใดคนหนึ่งอิสมัยนีมินอัสมาอิฮิในชื่อ2ชื่อของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิลลาลินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเว้นแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เกียรติอันนั้นแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอายะห์กุรอานที่เราได้หยิบยกไปข้างต้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่าฮาริซุนบินมุอ์มินีฮาริซุนอะลัยกุมบินมุอ์มินีนะรออูฟุรรอฮีมท่านนบีมีความเป็นห่วงมีความเมตตามีความสงสารต่อบรรดาอุมมะห์ประชาชาติของท่านและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงพระองค์เองเอาไว้นะครับว่าอินนัลลอฮะบินนาซิลรออูฟุรรอฮีมและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีความเมตตามีความสงสารแก่บรรดามนุษยชาติทั้งหลายไม่มีนบีคนใดที่จะได้รับเกียรติด้วยกับการกล่าวถึงชื่อเหมือนกับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับเกียรติจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมีความรักมีความเป็นห่วงต่อพวกเราตัวอย่างหนึ่งจากท่านมูอาวิยะห์บินฮากัมอัสซุลามีรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะครับว่าบัยนะอานาอุศ็อลลีมะอะรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งหนึ่งเนี่ยฉันได้มีโอกาสละหมาดญะมาอะห์พร้อมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาอะตอชะรอญุลุนมินัลกอมปรากฏว่าระหว่างที่ละหมาดเนี่ยมีชายคนหนึ่งเขาจามออกมาฮัชชัยฟะกุนตุท่านมูอาวิยะห์บินฮากัมได้กล่าวตอบแก่คนที่จามนะครับว่ายัรฮามุกัลลอฮ์ขณะที่ละหมาดอยู่ฟะรอมานิลกอมบิอับศอริฮิมบรรดาเหล่าซอบะที่ร่วมละหมาดพร้อมกับท่านมูอาวิยะห์และท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่างก็หันหน้ามาเพื่อที่จะตําหนิต่อสิ่งที่ท่านมูอาวิยะห์ได้กล่าวขณะที่ละหมาดว่ายัรฮามุกัลลอฮ์ฟะกุนตุมูอาวิยะห์ก็กล่าวแก่บุคคลเหล่านั้นขณะที่ละหมาดนะครับเนื่องจากเพิ่งจะมารับอิสลามใหม่เขาไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ว่าซักอุมมะยะมาชานุกุมตังดูรูนะอิลัยยะพวกท่านทั้งหลายมามองฉันทำไมเนี่ยฉันผิดตรงไหนฉันกล่าวตอบรับในสิ่งที่คนคนหนึ่งเนี่ยเขาจามฟะยาอาลูยัดริบูนะบิไอดีฮิมอะลาอัฟคอซิฮิมเหล่าบรรดาซอบะห์เหล่านั้นเนี่ยก็ใช้มือตบไปที่สี่ข้างเพื่อที่จะบอกแก่ท่านมูอาวิยะห์นะครับว่าเงียบละหมาดพูดไม่ได้ฟะลัมมารออัยตะฮุมยัสตุมูนะนีวะลากินนีซะกัตและเมื่อพวกเขาเหล่านั้นเห็นว่าฉันเนี่ยไม่พูดอะไรต่อแล้วก็นิ่งฟะลัมมาศ็อลลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดเสร็จถ้าเป็นพวกเราเนี่ยให้ละหมาดอยู่พูดออกมาได้ยังไงเวลาละหมาดเนี่ยเขาห้ามพูดแต่ท่านนบีของเราไม่ใช่บุคคลแบบนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ที่ซึ่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงท่านเอาไว้นะครับว่าละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะและได้ปรากฏหน้าที่รอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในรูปแบบในการปฏิบัติที่ดีในมารยาทที่สวยงาม
ท่านมูอาวิยะได้กล่าวนะครับว่าฟาบีอาบีวะฟาบีอาบีหัววะอุมมีขอสาบานขอสาบานด้วยกับบิดาและก็มารดาของฉันมารออัยตุมุอัลลิมันกับละหูวะลาบะดะหูอะสนะตะลีมันมินหูฉันไม่เคยพบบุคคลผู้ที่จะเป็นตัวอย่างในการสอนก่อนหน้านี้และหลังจากนี้ที่จะมีความดีงามที่จะมีมารยาทที่สวยงามไปกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะวัลลอฮิขอสาบานต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากะรอฮานีวะลาดอรบานีวะลาชะตะมานีท่านนบีไม่ได้ตำหนิท่านนบีไม่ได้ดุด่าท่านนบีไม่ได้เคี่ยนตีท่านไม่ท่านนบีไม่ใช้คำพูดที่ไม่ดีกับฉันเลยก็ล่ะแต่สิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวกับท่านมุอาวิยะห์ก็คือว่าอินนะฮาซิศอลาตะลายุสลิฮุฟีฮาชัยอุนมินกะลามินนาสแท้จริงการละหมาดขณะที่เราอยู่ในการละหมาดนั้นไม่เป็นการสมควรที่จะนำสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากคำพูดของมนุษย์วะอินนามาฮุวัสตัสบีห์วัตตักบีรวะกิรออะตุลกุรอานแต่การละหมาดก็คือการตัสบีห์คือการกล่าวสรรเสริญต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการกล่าวตักบีรคือการกล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะกิรออะตุลกุรอานคือการอ่านอัลกุรอานนี่คือหนึ่งในตัวอย่างนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ปฏิบัติแก่เหล่าบรรดาซอบะของท่านท่านอิมามอันนะวะวีรอฮิมะฮุลลอฮ์จึงได้กล่าวเอาไว้นะครับในการอธิบายหะดีษบทนี้นะครับว่าฟีฮีบายานุนมากานะอะลัยฮิรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินอะซีมิลคุลุกิลละซีชะฮิดัลลอฮุตะอาลาละฮูบิฮินี่คือหลักฐานหะดีษบทนี้คือหลักฐานว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรานั้นเป็นบุคคลผู้ที่มีมารยาทอันสูงส่งที่ซึ่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวยืนยันถึงมารยาทของท่านในอัลกุรอานอัลลอฮุอักบัรและไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามแต่ในเรื่องของการปฏิบัติอิบาดะห์พี่น้องที่รักทั้งหลายเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าบนหน้าโลกใบนี้ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะมีความยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราตัวอย่างง่ายๆนะครับก็คือการละหมาดในยามค่ำคืนท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้กล่าวรูปแบบการละหมาดในยามค่ำคืนของท่านนบีเอาไว้นะครับว่ากานายะตีลุศอลาห์ท่านนบีละหมาดในยามค่ำคืนด้วยกับการยืนที่ยาวนานฮัตตายะตะวัรมากอดามาฮูจนกระทั่งเท้าทั้งสองของท่านนบีนั้นบวมด้วยกับการยืนที่นานท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้กล่าวถามท่านนบีนะครับว่าลิมาฟะอันตะฮาซายารอซูลุลลอฮ์วะกอดกอฟารัลลอฮุละกะมาตะกอดดะมามินซัมบิกะวะมาตะอัคคอรโอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมท่านนบีจะต้องละหมาดในยามค่ำคืนเป็นระยะเวลาที่ยาวนานทั้งที่ท่านนบีนั้นเป็นบุคคลผู้ที่ซึ่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอภัยโทษในบาปต่างๆที่ผ่านมาและปกป้องในบาปที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวตอบต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูกล่าวตอบต่อท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮายาอาอิชะฮ์โอ้อาอิชะฮ์เอ๋ยอัฟลาอะกูนอับดันชะกูรอเธอไม่ต้องการให้ฉันเป็นบ่าวผู้ที่ขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากันนั้นหรือนี่คือท่านนบีของเรามีความขมักขม้นในการปฏิบัติอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ทว่าเมื่อใดก็ตามที่การปฏิบัติอิบาดะห์นั้นกลัวว่าจะเป็นสิ่งที่จะทำให้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดเป็นฟัรดูให้แก่อุมมะห์ประชาชาติของท่านท่านนบีจะละทิ้งอัลลอฮุอักบัรพี่น้องยกตัวอย่างง่ายๆในเดือนรอมฎอนเรามีการละหมาดตะรอวีห์แต่เป็นการละหมาดสุนัต
ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกมานำละหมาดเพียงแค่3คืนพอคืนที่4เหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอการออกมาของท่านนบีท่านนบีไม่ออกมาละหมาดจนกระทั่งรุ่งเช้าเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ถามท่านนบีนะครับว่าเมื่อคืนทำไมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ออกเรามานำเราละหมาดตะรอเวห์ในยามค่ำคืนกิยามุลรอมฎอนท่านนบีกล่าวด้วยกับความเป็นห่วงแก่อุมมะห์ประชาชาติของท่านนะครับว่าฉันรู้ว่าพวกท่านทั้งหลายกำลังรอคอยการละหมาดในค่ำคืนที่ผ่านมาอยู่แต่ฉันไม่ออกมาเพราะกลัวว่าถ้าฉันออกมาแล้วพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะบัญญัติการละหมาดในยามค่ำคืนของรอมฎอนให้เกิดขึ้นแก่พวกท่านและพวกท่านทั้งหลายจะไม่สามารถปฏิบัติได้ในคืนอิสรอและก็มิอรอจในคืนที่ซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปรับบทบัญญัติการละหมาดจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบทบัญญัติแรกที่ถูกประทานจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องของการละหมาดให้กับท่านนบีและอุมมะห์ประชาชาติของท่านคือการละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง50เวลาท่านนบีรู้สึกไม่สบายใจถ้าตัวของท่านนบีเนี่ยท่านทำได้ละหมาด50เวลาแต่พวกเราล่ะอุมมะห์ประชาชาติของฉันล่ะบุคคลที่จะเกิดขึ้นในยุคสมัยหลังล่ะที่ทุกวันนี้ละหมาด5เวลาบางคนยังรักษาไม่ได้เลยท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามก็ได้กล่าวแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่ายามุฮัมมัดโอ้มุฮัมมัดอิรญาอิลาร็อบบิกกลับไปหาพระผู้บานของเจ้าอีกครั้งหนึ่งและจงขอผ่อนผันฟะอินนะกอมะกะลายุตีอูนเพราะอุมมะห์ประชาชาติของท่านเนี่ยไม่สามารถที่จะทำได้เพราะแม้แต่บันีอิสรออีลที่มีความเข้มแข็งในยุคสมัยของท่านนบีมูซาการบัญญัติการละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งแค่2เวลายังทำแทบที่จะไม่ได้เพราะฉะนั้นถูกบัญญัติ50เวลาไม่มีทางอุมมะห์ประชาชาติของท่านไม่สามารถที่จะทำได้ท่านนบีก็ไปขอผ่อนผันจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งการละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนั้นถูกบัญญัติเพียงแค่5เวลาท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าอิงกานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลายะดาอะอัลอามะลูวะฮุวะยุฮิบบุอันยะอามะลูบิฮิท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเมื่อใดก็ตามที่ท่านต้องการที่จะทิ้งการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นอิบาดะห์ใดอิบาดะห์หนึ่งทั้งที่ท่านชอบในการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นอิบาดะห์เหล่านั้นเพราะอะไรล่ะครับคอชยะตันอันยะมะลบิฮินนาสฟะยุฟรอดุอะลัยฮิมเนื่องจากท่านนบีกลัวว่าถ้าท่านนบีปฏิบัติในสิ่งนั้นแล้วเนี่ยแล้วอุมมะห์ประชาชาติของท่านนำไปสู่การปฏิบัติและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะกำหนดให้มันเป็นฟัรดูแต่ท่านนบีเลือกที่จะทิ้งเพื่อเป็นการช่วยเหลือการผ่อนผันให้กับพวกเราทั้งหลายจนกระทั่งแม้แต่ในเรื่องของการละหมาดอย่างที่เรารู้นะครับว่าการละหมาดที่มีความดีมีความประเสริฐคือการละหมาดที่ยืนนานแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยบางครั้งเวลาที่ท่านนบีละหมาดและเห็นว่าคนที่กำลังละหมาดตามท่านเนี่ยเป็นคนสูงอายุเป็นคนชราท่านนบีก็จะละหมาดให้สั้นลงท่านนบีก็จะอ่านให้น้อยลงรายงานจากท่านอบูกอตาดะรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะครับว่าอินนีละอะกูมุฟิศศอลาติอูรีดูอันอูตาวิลาฟีฮาครั้งหนึ่งเนี่ยฉันได้นำละหมาดญะมาอะห์ท่านนบีพูดนะครับครั้งหนึ่งฉันได้นำละหมาดญะมาอะห์และฉันมีความปรารถนาที่จะละหมาดในค่ำคืนนี้ให้มันนานฟาอัสมาอุบุกาอัสซอบีแต่ระหว่างที่กำลังละหมาดอยู่นั้นเนี่ยฉันได้ยินเสียงร้องของเด็กฟาอัตยาวัสฟีซอลาตีเมื่อได้ยินเสียงร้องของเด็กด้วยกับความสงสารท่านนบีจึงละหมาดด้วยกับการละหมาดที่อ่านน้อยลงกะรอฮะตันอันอชุกกออาลาอุมมิฮีเนื่องจากกลัวว่าถ้าท่านนบีละหมาดนานเนี่ยคนที่เป็นแม่ได้ยินเสียงร้องของลูกเนี่ย
จะเกิดความกังวลจนกระทั่งขาดสมาธิในเรื่องของการละหมาดนี่คือท่านนบีของเราขณะที่ท่านนบียังมีชีวิตอยู่และในวันกิยามะห์พี่น้องที่รักทั้งหลายในวันที่ซึ่งมนุษย์ทั้งหลายนั้นฟื้นขึ้นมาจากกุโบสถ์จากหลุมฝังศพในวันที่ซึ่งดวงอาทิตย์ห่างจากศีรษะของเราเพียงแค่หนึ่งศอกในวันที่ซึ่งเหงื่อของมนุษย์แต่ละคนนั้นจะท่วมตัวของเขาแล้วแต่ความผิดที่เขาได้กระทำขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาในวันที่ซึ่งมีแต่ความร้อนมีแต่ความกระหายในวันที่ซึ่งมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความน่าหวาดกลัวในวันที่ซึ่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่ามนุษย์จะอยู่ในสภาพของผู้ที่มึนเมาทั้งที่เขาไม่ได้กินเหล้าวะลากินนาอาซาบัลลอฮิชะดีดเพียงแต่ว่าการลงโทษของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความกิ้วโกรธของพระองค์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หนักหน่วงสำหรับมนุษย์ท่านอบูฮุเรรอรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานเอาไว้นะครับว่าท่านนบีได้กล่าวว่าอานาไซยิดุนนาซิยามัลกิยามะห์ฉันจะเป็นผู้นำแก่มนุษยชาติในวันกิยามะห์วะฮันตะดรูนมิมมาซาลิกและพวกท่านรู้หรือเปล่าว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นยะจะมาอุลลอฮุนนาซอวลีนวัลอาคิรีนฟีซออีดินวาฮิดในวันที่ซึ่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรวมมนุษย์ตั้งแต่คนแรกก็คือท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามจนกระทั่งมนุษย์คนสุดท้ายในสถานที่เดียวกันนี่คือสิ่งที่เราจะต้องประสบนี่คือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนจะต้องเจอเราจะถูกฟื้นคืนชีพมาในวันกิยามะห์ในสภาพของการเปลือยกายในสภาพของไม่มีเสื้อผ้าอาภรณ์ไม่มีเครื่องนุ่งห่มใดๆจะถูกรวมตัวกันที่ทุ่งมะห์ชัรยุสมิอูฮุมุดดาอีและได้ยินคำเรียกร้องของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสายตาของเราก็จะมองไปที่ที่เดียวกันวะตะตนุชัมส์ฟะยับลุกุนนาสุมินัลกอมมีวัลกัรบีมาลายูตีกูวะลายะห์ตะมิลูนท่านนบีได้อธิบายภาพในวันนั้นให้กับพวกเรานะครับว่าดวงอาทิตย์มันจะอยู่ใกล้กับตัวของพวกเราและมนุษย์แต่ละคนก็จะประสบกับความทุกข์มนุษย์แต่ละคนก็จะประสบกับความลำบากมาลาอยู่ที่กุนในสภาพที่เขาไม่สามารถที่จะอดทนในความลำบากที่จะเกิดขึ้นในวันนั้นได้วะลายะห์ตะมิลูนะเขาไม่สามารถที่จะแบกรับในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นในวันกิยามะห์ฟะยะกูลุนนาสต่างก็หาทางออกต่างก็หาบุคคลที่จะให้การช่วยเหลืออะลาตะเรานะมากอดบะลักบะลากกุมอะลาตังซุรูนมันยัชฟะอูละกุมอีลารบบิกุมเราพยายามที่จะแสวงหาบุคคลผู้ที่จะการช่วยเหลือเราในวันนี้เราพยายามที่จะแสวงหาบุคคลผู้ที่จะขอชะฟาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอความช่วยเหลือจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้บรรเทาในสภาพที่เราเจอในค่ำคืนในวันนี้ฟะยะกูลุบะดุนนาสลิบะมนุษย์แต่ละคนก็จะกล่าวซึ่งกันและกันนะครับว่าอิซฮับอิลาอาดัมไปหาท่านนบีอาดัมสิฟะอินนะฮูอะบุลบะชัรเพราะท่านนบีอาดัมนั้นเป็นบิดาของมนุษยชาติพอไปถึงท่านนบีอาดัมท่านนบีอาดัมกล่าวแก่บรรดามนุษย์ทั้งหลายที่เดินไปในวันนั้นนะครับว่านับสีนับสีตัวใครตัวมันฉันยังทำในสิ่งที่เป็นความผิดทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานับสีนับสีตัวใครตัวมันแต่ไปหาท่านนบีอิบรอฮีมท่านนบีอาดัมแนะนำบอกไปหาท่านนบีอิบรอฮีมฟะอินนะฮูคอลีรรอห์มานเพราะท่านนบีอิบรอฮีมนั้นเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะยาตูนาอิบรอฮีมมนุษย์ก็ไปหาท่านนบีอิบรอฮีมเพื่อที่จะให้ท่านนบีอิบรอฮีมนั้นขอความช่วยเหลือจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพที่พวกเขากำลังประสบอยู่แต่คำตอบของท่านนบีอิบรอฮีมพี่น้องที่รักทั้งหลายลัสตูลาฮาฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะช่วยเหลือพวกท่านในวันนี้อิซฮับอิลามูซาไปหาท่านนบีมูซาสิฟะอินนะฮูกะลีมุลลอฮ์เ
เพราะท่านนบีมูซานั้นเป็นมนุษย์ผู้ที่ซึ่งได้กล่าวโต้ตอบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอไปหาท่านนบีมูซาสิ่งที่เป็นคําตอบของท่านนบีมูซาที่มีต่อพวกเราในวันนั้นลัสตุลฮานับซีนับซีฉันไม่มีสิทธิ์ในเรื่องนี้ตัวใครตัวมันมนุษย์แต่ละคนก็ใช้ในสิ่งที่พวกเขาได้ประสบขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาตัวใครตัวมันไปหาท่านนบีอีซาสิเพราะท่านนบีอีซานั้นนะครับเป็นบุคคลผู้ที่ซึ่งถูกเป่าวิญญาณจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะยาตูนอีซามนุษย์ก็ไปหาท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามฟะกอละท่านนบีอีซาก็กล่าวนะครับว่าลัสตุลฮาฉันเองก็เป็นบุคคลผู้ที่ทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันไม่มีสิทธิ์ฉันไม่กล้าที่จะขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเหตุการณ์ในความทุกข์ที่กำลังประสบแก่พวกท่านทั้งหลายในวันนี้นับซีนับซีตัวใครตัวมันวะลากินอะลัยกุมบิมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกท่านทั้งหลายจงไปหามุฮัมมัดไปหานบีคนสุดท้ายไปหานบีผู้ที่ซึ่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้กล่าวว่าเขาจะเป็นผู้ที่ให้การชะฟะให้การช่วยเหลือฟะยาตูนานีมนุษย์ทั้งหลายก็มาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะอากูลูและฉันก็กล่าวแก่บรรดามนุษย์ชาติในวันนั้นนะครับว่าอานาละฮาอานาละฮาอุมมะตีอุมมะตีฉันมีสิทธิ์ในเรื่องดังกล่าวฉันจะไปขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องดังกล่าวฉันจะขอผ่อนผันต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกท่านทั้งหลายในวันนี้เพราะฉะนั้นการชะฟาอะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเกิดขึ้นแก่พวกเราเนื่องจากความรักที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีต่อพวกเราทั้งที่ท่านนบีไม่เคยเห็นพวกเราเลยแต่ท่านนบีจะรู้จักพวกเราด้วยกับร่องรอยของการอาบน้ำละหมาดในวันกิยามะห์มนุษย์ทั้งหลายถูกรวมกันที่ทุ่งมะฮ์ชัรนบีแต่ละคนก็จะมีผู้ที่ติดตามและเราก็จะเป็นผู้ที่ติดตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านนบีจะรู้จักเราด้วยกับร่องรอยของการละหมาดดังนั้นถ้าใครก็ตามแต่ขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้ไม่เคยละหมาดไม่เคยอาบน้ำละหมาดไม่เคยปฏิบัติในสิ่งที่เป็นศาสนกิจวันนั้นท่านจะถูกลืมจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านจะถูกผลักไสจากการเป็นอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดนะครับว่าความรักที่ท่านนบีให้กับพวกเราแม้กระทั่งในวันกิยามะห์ท่านนบีพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือพวกเราท่านนบีพร้อมนะครับที่จะขอความช่วยเหลือจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับพวกเราสิ่งที่เราจะต้องคิดวันนี้เนี่ยเราปฏิบัติอย่างไรในการเป็นบ่าวผู้ที่คาดหวังว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษบทหนึ่งเป็นหะดีษที่บ่งถึงความรักของท่านนบีที่มีต่อพวกเราทั้งหลายอันอับดุลลอฮ์บินอัมรุบนุนอาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมากอละจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอัมรุบนุนอาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้กล่าวนะครับว่าอันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตะลากอลัลลอฮิอัซซะวะญัลละครั้งหนึ่งเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวพระดำรัสของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่กล่าวว่ารับบิอินนะฮุนนะอัตลันนะกะซีรอมมินันนาสฟะมันตะบิอานีฟะอินนะฮูมินนีวะมันอะซานีฟะอินนะกะกอฟูรุรเราะฮีมรับบิท่านนบีอิบรอฮีมได้กล่าวรับบิโอ้พระผู้อวยบานของฉันอินนะฮุนนะบรรดารูปปั้นรูปเจวิตต่างๆเหล่านั้นเนี่ยอัตลันนะกะซีรอมมินันนาสได้ทำให้มนุษย์ส่วนใหญ่หลงจากแนวทางที่เที่ยงตรงของพระองค์ฟะมันตะบิอานีฟะอินนะฮูมินนีและใครก็ตามแต่ที่ปฏิบัติตามคำเรียกร้องของฉันพวกเขาเหล่านั้นก็คือพวกของฉันวะมันอะซอนีฟะอินนะกะกอฟูรุรเราะฮีมและใครก็ตามแต่ที่ฝ่าฝืนทรยศไปเคารพกราบไหว้ต่อรูปปั้นรูปเจเวตบุคคลเหล่านั้น
ขอพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเมตตาแก่พวกเขาเวลาเราอ่านหะดีษเนี่ยนะครับเราต้องไปดูคำอธิบายของนักวิชาการด้วยเพราะหลักการที่สำคัญที่เราจะต้องทำความเข้าใจก็คือว่าพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยโทษในสิ่งที่เป็นบาปในสิ่งที่เป็นความผิดต่างๆของพวกเราเว้นแต่ในเรื่องของการทำชิริกการตั้งภาคีอายะกุรอานอายะนี้พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงคำพูดของท่านนบีอิบรอฮีมนะครับว่าวะมันอะซอนีฟะอินนะกะกอฟูรุรฮีมและใครก็ตามแต่ที่ฝ่าฝืนต่อคำเรียกร้องของฉันขอพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เมตตาอภัยโทษให้กับพวกเขานั่นก็หมายถึงว่าด้วยกับความเมตตาของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงนำทางเหมือนกับท่านนบีอิบรอฮีมกำลังกล่าวแก่อัลลอฮ์นะครับว่าด้วยกับความเมตตาของพระองค์จะทรงนำทางแก่บุคคลเหล่านั้นให้หันมาสู่การเป็นบ่าวผู้ที่มีอีหม่านต่อพระองค์ก่อนที่พวกเขาทั้งหลายจะเสียชีวิตและให้เขาได้เตาบ้าตัวกลับเนื้อกลับตัวในความผิดในการทำชีริกของพวกเขาและทำให้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของชาวสวรรค์เพราะหลักเกณฑ์ที่สำคัญก็คือว่าอินนัลลอฮะลายักฟิรุอัยยุชรอกะบิฮิวะยักฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมัยยะชาพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่อภัยโทษให้กับบรรดาบุคคลผู้ที่ตั้งภาคีต่อพระองค์ผู้ที่ไปเคารพกราบไหว้ต่อรูปปั้นรูปเจวิตผู้ที่ไปให้ความเชื่อถือต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะยักฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมัยยะชาแต่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยโทษให้กับบุคคลผู้ทำเป็นบาปของพระองค์ในสิ่งในบาปที่พระองค์นั้นทรงประสงค์วะกอละอีซาอะลัยฮิสลามท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามได้กล่าวเอาไว้นะครับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงคำพูดของท่านนบีอีซาในอัลกุรอานอินตุอัซซิบุฮุมฟะอินนะฮุมอิบาดุกโอ้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าพระองค์ลงโทษพวกเขาเนี่ยฟะอินนะฮุมอิบาดุกพวกเขาเหล่านั้นก็ยังเป็นบ่าวของพระองค์วะอินตักฟิรละฮุมฟะอินนะกะอันตัลอะซีซุลฮะกีมแต่ถ้าพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอภัยโทษให้กับพวกเขาแท้จริงพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ที่ทรงอำนาจและเป็นผู้ที่ทรงปรีชาญาณยิ่งเหมือนกับการที่ท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามกล่าวแก่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่าถ้าพระองค์ลงโทษพวกเขานั่นก็คือการที่พระองค์ลงโทษคนที่เป็นบาปของพระองค์แต่ถ้าพระองค์อภัยโทษให้กับพวกเขาแท้จริงพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ทรงยิ่งใหญ่และเป็นผู้ที่ทรงปรีชาญาณยิ่งเหมือนกับการที่ท่านนบีอีซาขอต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงอภัยโทษให้กับบ่าวของพระองค์ที่ทำในสิ่งที่เป็นความผิดพอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่าน2อายะห์นี้ที่พูดถึงท่านนบีอิบรอฮีมที่ขอต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงคำพูดของท่านนบีอีซาที่ขอต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราก็ร้องไห้และท่านนบีก็กล่าวนะครับว่าอัลลอฮุมมะอุมมะตีอุมมะตีโออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วประชาชาติของฉันล่ะแล้วประชาชาติของฉันล่ะฟะกอลัลลอฮุอัซซะวะจัลลาท่านนบีร้องไห้พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็กล่าวกับท่านญิบรีลนะครับว่ายาญิบรีลโอ้ญิบรีลเอ๋ยอิซฮับอิลามุฮัมมัดมุฮัมมัดร้องไห้ญิบรีลไปหามุฮัมมัดหน่อยสิวะร็อบบุกะอาลัมทั้งที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ถึงสาเหตุของการร้องไห้ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราแต่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับความรักด้วยกับการให้เกียรติที่ท่านมีต่อท่านนบีของเราท่านพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกแก่ญิบรีลญิบรีลไปหามุฮัมมัดและก็ถามมุฮัมมัดสิมายุบกีกอะไรคือสาเหตุที่มุฮัมมัดนั้นร้องไห้พี่น้องรู้ไหมครับว่าทำไมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราร้องไห้ด้วยกับความรักความเป็นห่วงอุมมะห์ประชาชาติของท่านเพราะท่านนบีไม่ต้องการให้พวกเราคนใดคนหนึ่งเนี่ยเป็นบุคคลผู้ที่ถูกลงโทษจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขุมนรกพระองค์อัลลอฮ์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องการให้พวกเราทุกคนผู้ที่มีกะลิมะห์ชะฮาดะห์เป็นบุคคลผู้ที่ได้รับรางวัลการตอบแทนด้วยกับสวงสวรรค์
ทีนี้มันก็อยู่ที่พวกเราเลยครับว่าขนาดนี้ขนาดที่เรายังมีชีวิตอยู่ขนาดที่เรายังมีลมหายใจอยู่เราปฏิบัติตัวแบบไหนปฏิบัติตัวในสิ่งที่เป็นการงานที่คู่ควรกับสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเรากำลังปฏิบัติตัวในสิ่งที่จะทำให้เราถูกลงโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟาตาฮูญิบรีลอะลัยฮิศศอลาตุวัสสลามฟาซาอะลาฮูท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามก็ได้ลงมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและมาถามท่านนบีนะครับว่ามายุบกีกอะไรคือสาเหตุของการร้องไห้ของท่านทั้งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้เพราะความรู้ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นความรู้ที่เหนือมาลาอิกะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกแก่ท่านญิบรีลนะครับว่าที่ฉันร้องไห้เนื่องจากความเป็นห่วงอุมมะห์ประชาชาติของฉันท่านญิบรีลก็ไปหากลับไปบอกกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงสาเหตุที่ท่านนบีมุฮัมมัดของเราร้องไห้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็กล่าวแก่ท่านญิบรีลนะครับว่ายาญิบรีลโอ้ญิบรีลเอ๋ยอิซฮับอิลามุฮัมมัดกลับไปหามุฮัมมัดฟะกุลและกล่าวแก่มุฮัมมัดนี่คือข่าวดีนะครับนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องรู้ว่านี่คือข่าวดีนี่คือคำสัญญาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับพวกเราเนื่องจากความเป็นห่วงของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีต่อพวกเราอิซฮับอิลามุฮัมมัดกลับไปหามุฮัมมัดฟะกุลละฮูและกล่าวแก่มุฮัมมัดนะครับว่าอินนาซันนุรดีกะฟีอุมมะติกะวะลานะซูอุกโอ้มุฮัมมัดฉันจะให้เจ้ามีความยินดีในการตอบแทนของฉันที่มีต่ออุมมะห์ประชาชาติของเจ้าและฉันจะไม่ให้เจ้าโศกเศร้าเป็นอันขาดอัลลอฮุอักบัรนี่คือสิ่งที่เราจะต้องสุญูดขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในความรักความเป็นห่วงของท่านนบีที่มีต่อพวกเราและพี่น้องรู้ไหมครับว่าทุกครั้งที่ท่านนบีละหมาดทุกครั้งที่ท่านนบีละหมาดสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือขอดุอาให้กับพวกเราทั้งที่ท่านนบีไม่เคยเห็นพวกเราเลยท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาครั้งหนึ่งท่านนางได้กล่าวกับท่านนบีนะครับว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุดอุลลอฮะลีท่านนบีขอดุอาให้ฉันหน่อยท่านหญิงอาอิชะฮ์ภรรยาของท่านนบีภรรยาอันเป็นที่รักของท่านนบีกล่าวกับท่านนบีนะครับว่ายารอซูลุลลอฮ์อุดอูลีโอ้รอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอดุอาให้ฉันหน่อยตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่บอกแก่พวกเรานะครับว่าคนที่เป็นภรรยาเนี่ยสามารถที่จะขอให้สามีขอดุอาให้กับนางสามารถที่จะปฏิบัติในสิ่งที่ดีกับสามีเพื่อที่จะให้สามีเนี่ยขอดุอาให้กับนางเพราะท่านนบีกล่าวเอาไว้นะครับว่าหากแม้นว่าฉันสามารถที่จะสั่งมนุษย์คนใดให้สุญูดต่อมนุษย์คนใดได้เนี่ยฉันจะสั่งภรรยาให้สุญูดต่อสามีเนื่องจากสิทธิที่สามีนั้นได้มีต่อภรรยาตัวอย่างจากท่านหญิงอาอิชะฮ์และท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้กล่าวนะครับว่าอัลลอฮุมมัฆฟิรลิอาอิชะฮ์มาตะกอดดะมะมินซัมบิฮาวะมาตะอัคคอรโออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอพระองค์ได้ทรงอภัยโทษให้กับอาอิชะฮ์ในบาปในความผิดที่ผ่านมาและในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตวะมาอัสรรตวะมาอะลานัตในสิ่งที่ซ่อนเร้นในสิ่งที่เปิดเผยดุอาที่ท่านนบีขอให้กับท่านหญิงอาอิชะฮ์พอท่านหญิงอาอิชะฮ์ได้ยินดุอาของท่านนบีเนี่ยท่านหญิงอาอิชะฮ์เราะหัวเราะด้วยกับความดีใจจนกระทั่งศีรษะของนางตกลงไปที่ตักของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือรูปแบบของความรักที่เกิดขึ้นที่ท่านนบีได้ปฏิบัติให้เราเห็นเป็นตัวอย่างระหว่างสามีภรรยาเนี่ยนะครับมันจะต้องมีการหยอกล้อมันจะต้องมีการพูดคุยกันบ้างมันจะต้องมีการขอดุอาซึ่งกันและกันบ้าง
ท่านหญิงอาชาพอท่านนบีขอดุอาแบบนั้นให้กับท่านเนี่ยท่านหญิงอาชาหัวเราะด้วยกับความดีใจจนกระทั่งร่างของนางเนี่ยนะครับตกไปที่ตักของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอละลาฮารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็ได้กล่าวแก่ท่านหญิงอาชานะครับว่าอายะซุรุกีดุอาอีเธอดีใจกับดุอาของฉันที่ฉันขอให้กับเธอกันนั้นหรือโออาชาเอ๋ยฟะกอละอาชาได้กล่าวแก่ท่านนบีนะครับว่าวะมาลีลายะซุรุนีดุอาอุกแล้วทำไมฉันจะไม่ดีใจกับดุอาของท่านล่ะโทษท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะดุอาของท่านรอซูลเป็นดุอาที่เป็นดุอามุสตะยะเป็นดุอาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบรับอย่าให้พี่น้องฟังประโยคนี้นะครับฟะกอละศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าวัลลอฮิขอสาบานต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนะฮะดุอาที่ว่านี้เนี่ยลาดาเอาลาดาวตีลิอุมมะตีฟีกุลลิศอลาตินดุอาที่ว่านี้คือดุอาที่ฉันขอให้กับอุมมะประชาชาติของฉันในทุกการละหมาดพี่น้องที่รักทั้งหลายทุกครั้งที่ท่านนบีสุญูดทุกครั้งที่ท่านนบีละหมาดท่านนบีขอดุอาให้กับพวกเราให้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอภัยโทษให้กับพวกเราท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุจึงได้กล่าวนะครับว่ากอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้กล่าวว่าลิกุลลินบียินดะวะตุลมุสตะยาบะนบีทุกคนเนี่ยมีดุอามีการวิงวอนที่จะได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะตะอัจญะละกุลลุนบียินดะวะตุฮูและนบีทุกคนก็จะรีบเร่งในการขอดุอาเหล่านั้นวะอินนีอัคบัตตุดะวะตีแต่ฉันเก็บเอาไว้นบีทุกคนจะมีดุอาที่จะได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราได้เก็บดุอาของท่านเอาไว้เก็บไว้ทําไมล่ะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลิชะฟาอะติลิอุมมะตียะอ์มัลกิยามะห์เพื่อที่ว่าพระองค์จะได้ขอชะฟาอะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับพวกเราในวันกิยามะห์ฟะฮียะนาอิละและสิ่งนี้จะต้องเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอินชาอัลลอฮ์มีเงื่อนไขเดียวพี่น้องที่รักทั้งหลายมันมาตามินอุมมะตีลายุชริกุบิลลาฮิชัยอะก็คือบรรดาอุมมะประชาชาติของฉันที่พวกเขาได้จบชีวิตลงโดยไม่นำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาตั้งภาคีกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรวจสอบตัวของพวกเรานะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยการปฏิบัติอิบาดะห์ของเราเนี่ยทำเพื่ออะไรทำเพื่อคำสรรเสริญเยินยอทำเพื่อการชื่นชมทำเพื่อที่จะได้นั่นได้นี่ทำเพื่อที่จะได้ตำแหน่งหรือเรากำลังปฏิบัติในสิ่งที่เป็นศาสนกิจเพื่อหวังในความรักความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะถ้าเราทำแบบนั้นเรามีสิทธิ์ที่จะได้รับการชะฟาอะห์จากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันกิยามะห์แต่เมื่อใดก็ตามแต่ที่การปฏิบัติศาสนกิจของพวกเรามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นการตั้งภาคีต่อพระองค์ที่เป็นการนำสิ่งอื่นมาเทียบเคียงกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอาจจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการได้รับการชะฟาอะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันกิยามะห์อุมมะตีอุมมะตีนี่คือความรักนี่คือหลักฐานทั้งจากอัลกุรอานและจากหะดีษที่บอกถึงความรักของท่านนบีที่มีต่อพวกเราคำถามที่เราจะต้องถามตัวของเราเองคำถามที่เราจะต้องให้กับคนในครอบครัวของเราคำถามที่เราจะต้องให้กับสังคมของเราวันนี้เรามีความรักต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากแค่ไหนวันนี้เราได้ทำอะไรบ้างเพื่อศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าได้ถามนะครับว่าวันนี้ศาสนาอิสลามให้อะไรกับเราบ้างศาสนาอิสลามให้อะไรกับเราหลายสิ่งหลายอย่าง
แต่วันนี้เราจะต้องถามตัวเราเองนะครับว่าวันนี้เราได้ทำอะไรในการเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ้างวันนี้เราได้ทำอะไรในการที่จะให้ศาสนาอิสลามนั้นสูงส่งบ้างวันนี้เราได้ทำอะไรในการแสดงออกถึงความรักที่เรามีต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบ้างพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในอัลกุรอานอายะห์หนึ่งเป็นอายะห์ที่ท้าทายความรู้สึกของพวกเราพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่ากุนมุฮัมมัดจงประกาศเถิดโอ้มุฮัมมัดกุนอิงกุนตุมตุฮิบูนัลลอฮ์ถ้าพวกเจ้าทั้งหลายมุสลิมทั้งหลายได้กล่าวว่าเขามีความรักต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขามีความรักต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายจะต้องปฏิบัติกุนอิงกุนตุมตุฮิบูนัลลอฮ์ถ้าพวกเจ้ารักอัลลอฮ์แล้วก็ฟัตตะบิอูนีจงปฏิบัติตามฉันคือการปฏิบัติตามแบบอย่างแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้เราเห็นภาพของการถูกกดขี่ข่มเหงของมุสลิมวันนี้เราเห็นภาพของการสูญเสียของบุคคลผู้ที่เป็นบ่าวของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พี่น้องที่รักทั้งหลายชัยชนะจะต้องเกิดขึ้นและชัยชนะที่จะเกิดขึ้นนั้นมันก็มีเงื่อนไขมีเงื่อนไขเดียวพี่น้องที่รักทั้งหลายคือการกลับมาสู่การเป็นบ่าวมีความเชื่อมีความศรัทธาที่แท้จริงต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและกลับมาสู่การปฏิบัติในสิ่งที่เป็นแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนั่นคือสิ่งที่จะสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในอดีตแต่เมื่อใดก็ตามที่เราออกห่างจากศาสนาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาออกห่างจากคำสอนของศาสนาอิสลามเราก็จะตกอยู่ในสภาพของการถูกทดสอบในแบบนี้เพราะนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องถามตัวเราเองนะครับว่าเราได้รู้ถึงความรักของท่านนบีที่มีต่อพวกเราวันนี้เราได้ทำอะไรบ้างในการแสดงออกในการตอบแทนต่อความรักต่างๆเหล่านั้นที่ท่านนบีมีความหวังดีกับพวกเราทั้งขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่จนกระทั่งในวันที่ท่านเสียชีวิตและจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์เป็นคำถามที่จะฝากกับพี่น้องทุกคนในค่ำคืนนี้นะครับขอดุอาต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้งานในค่ำคืนนี้และค่ำคืนพรุ่งนี้ประสบความสำเร็จตามเจตนาที่คณะกรรมการมัสยิดได้วางเอาไว้และขอดุอาต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์นั้นได้ทรงตอบรับทุกบาททุกสตางค์ทุกการเสียสละของพวกเราที่ได้ใช้จ่ายในกิจการของมัสยิดและที่สำคัญขอดุอาต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงช่วยเหลือปกป้องประทานชัยชนะให้กับพี่น้องของเราที่กอซะห์ที่ปาเลสไตน์ขอให้พวกเขาเหล่านั้นเป็นบุคคลผู้ที่ซึ่งได้รับชะฮาดะห์ได้รับการปฏิบัติจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับผู้ที่ตายชะฮีดอัลลอฮุมมะอามีนนะครับก็คงจะพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้กับพี่น้องในค่ำคืนนี้ด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีญินามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศอบีอัจมาอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์